ชวนทุกคนมาดูวันนี้เราจะคุยเรื่องของครอบครัวพี่การพี่เสกน้องเสือน้องดรีมโอ้โหครอบครัวนี้นะครอบครัวนี้วันนี้จะมาอัปเดตกันไปชวนเพื่อนๆมาดูฝากกดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็มีอัปเดตเรื่องของพี่เปิ้ลนครพี่เปิ้ลนครก็เจอเหมือนกันเฮ้ยเจอครอบครัวนี้เหมือนกันเดี๋ยวเล่าเดี๋ยวเล่าไปชวนเพื่อนมาดูแล้วก็ชวนเพื่อนมาเม้นครับวันนี้เราจะคุยแบบชัดเจนเปิดใจเปิดใจไปเลยนะครับทั้งพี่การทั้งเสือทั้งดรีมของครอบครัวนี้ที่เป็นเรื่องเป็นราวกันมาเป็นสัปดาห์แล้วเนาะคือวันนี้มันศุกร์ไงถ้าจะมีเรื่องอะไรมาคนมาด่าเราก็คือเขาจะได้ด่าเต็มที่วันเสาร์อาทิตย์ไงโอเคหรออย่าด่าเลยเราแค่อัปเดตค่ะอัปเดตคือหลังจากที่เราเจอเรื่องราวที่มันค่อนข้างหนักมากสำหรับครอบครัวนี้นะครับคนเข้ามาแบ่งฝ่ายกันเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะคะมีการใช้คำพูดที่แบบรุนแรงมากทีนี้เนี่ยล่าสุดที่เราค้างกันไว้ว่าต้องมีการไปตรวจ อาการทางจิตใช่ไหมที่เสือเนี่ยเขาอยากให้พี่การไปตรวจอาการทางจิตที่โรงพยาบาล นะครับผมคือการเขาตอนนั้นเนี่ยก็โพสต์ไปประมาณว่าถ้าเสือคิดว่าแม่ป่วยก็อยากให้เสือมารับแม่ไปโรงพยาบาลวันพฤหัสนัดกันบ่ายสองโมงพฤหัสเนี่ยมารับแล้วพาไปโรงพยาบาลไปตรวจกันพฤหัสก็คือเมื่อวานนี้แล้วก็ให้พาดรีมเนี่ยไปด้วยล่าสุดนะครับคนใกล้ชิดของทั้งสองฝ่ายเขาก็มายืนยันนะครับว่าหลังแบบใกล้ถึงเวลาเมื่อวานนี้ก็ไปยืนรอไงมาไหมไม่ถึงหกมาจะดูซิว่าเสือพาแม่มาจริงไหมไม่มาเฮ้ยไม่มาไม่ได้เพราะว่าคิวหมอเขาไม่ว่างแน่ใจหมอกำลังไปตรวจโควิดกันอยู่ก็คือไม่มานะคุณผู้ชมพี่การบอกว่าคิวหมอไม่ว่างพี่การก็เลยไม่ไปน้องเสือก็เลยไม่ได้มีโอกาสพาพี่การไปก็คือไม่มีใครได้ไปไม่มีใครไปโรงพยาบาลก็คือ FC ที่ไปรอเจอก็คือเกลแปลว่าอะไรแปลว่าพลาดเงี้ยพลาดพลาดนะครับแล้วก็อยู่ดีๆเมื่อวานพี่การเขาก็โพสต์ขึ้นมานะครับโพสต์ถึงพี่หนุ่มกัญชัยไงเฮ้ยประเด็นวันก่อนไงเขาบอกว่าขอบคุณพี่หนุ่มกัญชัยมากเลยค่ะที่จดจำคำพูดของการคนที่แสนดื้อที่สุดแสนดื้อขอโทษพี่มากนะคะกับอะไรที่การทำโง่ๆเด็กน้อยมากเลยการโอ้ยน่ารักเนาะอภัยให้การด้วยค่ะและการก็ยังคงขอยืนยันคำเดิมว่าฝากเสือด้วยนะคะเขาไม่ได้เนรคุณสรุปยังไงฝากกลับมาฝากเสือแล้วนะครับแล้วพี่การเขาบอกว่าแต่เพราะการเนี่ยเลี้ยงลูกแบบตะวันตกมากไปเลยอาจจะไม่เข้าใจวัฒนธรรมไทยตะวันตกแล้วนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าไม่ได้เนรคุณแต่ว่าแค่น้องเสือเนี่ยรู้เท่าไม่ถึงการใช่ค่ะแล้วก็ถ้าจะผิดก็ผิดที่การกับพี่เสกที่เห็นแก่ตัวครอบครัวแตกแยกไม่รู้จักอดทนให้มากเพราะสิ่งนี้มันทำร้ายหัวใจดวงน้อยของลูกทุกๆคนและขอโอกาสแล้วก็เวลาให้กับเสือด้วยอย่าเพิ่งรีบตัดสินเขาว่าแบบนั้นเราผิดทุกอย่างเขาไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับจารีตประเพณีเทียมไทยขอเวลาด้วยนะคะขอโอกาสที่เขาด้วยค่ะการผิดเองทุกอย่างเองค่ะแต่ว่าการเนี่ยจะเสียใจหนักมากกว่าถ้าชีวิตเขาต้องพังเพราะเรื่องการที่การเลี้ยงลูกผิดนะคะขอโทษทุกคนด้วยนะคะขอร้องค่ะรักเขาเหมือนเดิมเดี๋ยวเขาก็กลับมาค่ะขอบคุณมากนะคะขอโทษพี่การเวลาปอเป็นพี่การนี่น่ารักนะพี่ว่าอันนี้ไม่ใช่พี่การแต่อาการเริ่มมีอาการละ เดี๋ยวจะต้องไปแทนพี่การละที่โรงพยาบาล อันนี้บอกมาแล้วตำรวจใช่ตำรวจนี่ไม่ใช่ตำรวจนี่วิวอมารับไปโรงพยาบาลเอาไปโรงพยาบาลแล้วเหรอเนี่ยแหละคุณผู้ชมนี่ก็คือสิ่งที่พี่การเนี่ยได้โพสต์ลงไปนะคะถ้าใครที่สังเกตก็จะเห็นว่ามีการใช้คำพูดที่อีกด้านนึงเลยหรือเขาไปเคียงอะไรหรือเปล่าความเกรี้ยวกราดแล้วก็เหมือนพี่การคิดได้แล้วก็มีการขอโทษเหมือนมีการรู้ว่าต้นเหตุมันเกิดจากอะไรนี่คือสิ่งที่พี่การคิดของเขาเองนะว่าต้นเหตุอาจจะเกิดจากการเลี้ยงลูกแบบในแบบตะวันตกแบบฝรั่งมากไปเขาก็รักลูกแหละแล้วก็ปกป้องลูกเนาะพี่การเนี่ยเป็นคนที่รักลูกมากเขาจะพูดอยู่เสมอว่าฝากน้องเสือด้วยนะคะบอกกับทุกคนซึ่งพี่หนุ่มกัญชัยก็พูดแบบนี้ว่าขอให้ฝากน้องเสือด้วยทีนี้เนี่ยจากที่ผ่านมาที่มันมีเรื่องราวคอนฟลิกต์ต่างๆเนี่ยมันละทำให้คนไปว่าเสือเยอะแล้วคนเป็นแม่พอเห็นคนมาว่าลูกอ่ะก็เสียใจก็เลยคนเป็นแม่เนาะก็แบบออกมาพูดแบบนี้นะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าพอพูดแบบนี้แล้วเนี่ยจะลดการว่าน้องเสือลงหรือเปล่าจากคนอื่นนะคะก็ต้องรอดูแล้วก็ดรีมเนี่ยที่เป็นแฟนของเสือนะครับก็ออกมาโพสต์ขอโทษทนายเจมด้วยนะครับก็คือรีโพสต์ของทนายเจมที่เข้าข้างพิการแล้วก็บอกว่าที่เคยบอกว่าเหมือนทนายเจมเป็นทนายที่คิดป่วยอะไรเงี้ยเขาออกมาขอโทษแล้วบอกว่าสำหรับโพสต์นี้เนี่ย
ูต้องกราบขอโทษด้วยนะคะที่แชร์โพสต์ของบุคคลที่3และมีการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมโดยไม่ทันยั้งคิดด้วยอารมณ์โกรธและรู้เท่าไม่ถึงการค่ะหนูต้องขอโทษด้วยค่ะต่อไปก่อนจะโพสต์อะไรจะคิดให้รอบคอบมากกว่านี้ค่ะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจขอบคุณในความหวังดีและขอบคุณที่ช่วยเตือนสติค่ะและอีกสิ่งนึงที่อยากจะพูดนะคะการรักแม่คือความคิดป่วยมันไม่จริงคืออะไรอ่ะการรักแม่คือความคิดป่วยคือเขาอ่ะรีโพสต์ของทนายเจมบอกว่าที่บอกว่าอย่าไปทำร้ายแม่เนี่ยความคิดเนี่ยป่วยแล้วพี่การก็เลยมารีโพสต์ต่อว่าเธอว่าการรักแม่คือป่วยเหรออินนี่แล้วก็ดีมก็บอกว่าแล้วไม่มีคำไหนที่พูดในเชิงนั้นเลยเออเนี่ยมีความทั้งน้องดีมกับพี่การเนี่ยคล้ายๆกันนะก็คือตอนแรกออกมาเกี้ยวกราดใช่ป่ะแล้วก็ออกมาขอโทษแล้วก็มีคำพูดเหมือนกันคือรู้เท่าไม่ถึงการเขาอาจจะโกรธมันอยู่สมุทรสาครป่ะวะเฮ้ยปอมองพี่แปลกมากอ่ะปอการไม่น่าจะหมายถึงรู้เท่าไม่ถึงคุณพี่การอย่างนี้หรือเปล่าหรือพี่การเหรอขอบคุณสำหรับเอฟเฟกต์ขอบคุณมากเอฟเฟกต์เสียงน่าเกลียดมากจริงนั่นแหละก็คือเรื่องนี้ตอนนี้ก็คือดาวลงหรือเขาดีกันแล้วเหรอนั่นน่ะสิเป็นไปได้ไหมว่าคุยกันจับเข่าคุยกันเพราะเวลามันก็ผ่านมาสักพักนึงแล้วเนาะแต่ว่ามันเร็วไปหรือเปล่าคนยังคุกันอยู่เลยคนที่นั่งแม้นกันแบ่งฝ่ายกันชัดเจนเลยชาวบ้านนะชาวบ้านยังเดือดร้อนอยู่เลยในบ้านเขาดีกันแล้วคุณผู้ชมเนี่ยทานอาหารอีกแล้วทานอาหารเม็ดอีกทานอาหารเม็ดอีกแล้ว ทีนี้เราไปดูทนายเจมไหมครับทนายเจมว่าเออทนายเนี่ยเขาออกมาครอบครัวตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างนี้นี้น้องดีมขอโทษแล้วพี่เจมก็เลยบอกว่าถามมาถามพี่เจมเรื่องปกติที่คนไม่รู้จักกันอาจจะเข้าใจผิดกันได้คือน้องเขาอาจจะอยากแสดงความเห็นในมุมส่วนตัวไงก็เลยอาจจะใช้ถ้อยคำที่แบบไม่เหมาะสมสำหรับสังคมแต่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรคือทนายเจมคงชินอ่ะเขาบอกว่าถือว่าน้องเขาเข้ามาทดสอบกำลังใจของผมนี่หล่ออีกอ่ะคือเขาผ่านมาหลายดราม่าแล้วทนายเจมเขาก็ลอยตัวแล้วแหละจริงๆนะคะก็เนี่ยแหละอัปเดตครอบครัวนี้แฟนๆชาวบ้านมีความเห็นว่ายังไงมาบอกหน่อยนะว่าแบบรู้สึกยังไงตอนนี้เขาดีกันแล้วนะจ๊ะดีกันแล้วนะจ๊ะ